ขอโทษแฟนๆไม่ได้เจอหานนาลีวิทป่วยมีอาการกระจกตาถลอกเยื่อตาอักเสบทั้งสองข้างหมอสั่งพักงานเรียกว่าทำเอาแฟนๆและเพื่อนๆในวงการบันเทิงแห่แสดงความเป็นห่วงกันยกใหญ่หลังนางเอกสาวฮาน่าลีวิทได้ออกมาแจ้งข่าวป่วยกระทันหันมีอาการกระจกตาถลอกและเยื่อตาอักเสบทั้งสองข้างซึ่งคุณหมอสั่งให้พักงานก่อนทำให้เจ้าตัวพลาดไม่สามารถไปร่วมงาน7สีคอนเสิร์ตได้ล่าสุดฮาน่าได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram ส่วนตัวที่ระบุว่ากราบขอโทษแฟนๆช่อง7ทุกท่านนะคะเนื่องจากฮาน่ามีอาการกระจกตาถลอกและเยื่อตาอักเสบทั้งสองข้างอย่างหนักจึงทำให้ฮาน่าไม่สามารถไปงาน7สีคอนเสิร์ตได้จริงๆคุณหมอแนะนำให้พักตาให้หายดีก่อนถึงจะกลับมาทำงานได้ฮาน่ากราบขอโทษทางทีมงานทุกส่วนค่ะและที่สำคัญแฟนๆละครทุกท่านและแฟนคลับของฮาน่าด้วยนะคะที่ตั้งใจและเตรียมตัวเพื่อมาพบเจอและมาเชียร์กันนะคะขอโทษจากใจเลยค่ะใจสู้ค่ะแต่ตาไม่ไหวอยากเจอทุกๆคนเช่นกันค่ะ